วัดเนาะแต่นี่คือระดับความดังที่แบบข้างหลังวัดจะได้ยินหมดเลยอะไม่ว่าที่จะแบบบ้านอยู่ตรงไหนเนาะแล้วเป็นอย่างนี้ทุกวันช้อทีนะถ้าเกิดทุกไลน์หน่อยก็เริ่มตั้งแต่หกโมงเนาะเราคิดถึงเราทำงานมาทั้งอาทิตย์แล้ววันเสาร์อาทิตย์จะเป็นวันพักผ่อนเนาะบางทีเป็นชั่วโมงเลยค่ะอย่างเงี้ยแหละเรื่อยๆเนาะทุกคนหลังวัดต้องรับรู้หมดอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะใช่นะมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยค่ะทุกเสาร์อาทิตย์เลยก็ว่าได้เนาะแล้วระดับเสียงเนี่ยบอกไปก็ไม่ปรับสักทีเนาะว่าน่าจะเป็นงานบวชอะค่ะคือเรานอนๆอยู่อย่างเงี้ยเราก็สะดุ้งขึ้นมาเลยเพราะว่ามีทั้งเสียงปืนบ้างเสียงที่มันมีแบบรถแห่อะไรเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยที่บ้านก็คือพักผ่อนไม่ได้เลยบางทีเริ่มต้นตั้งแต่หกโมงเจ็ดโมงถ้าเกิดแจ็คพอตหน่อยก็เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะรัวๆไปเลยคือเราทำงานเราแบบเดินทางทุกวันอะเหนื่อยๆเนาะวันเสาร์อาทิตย์มันเป็นวันพักผ่อนเราอะค่ะแล้วก็พอร้องเรียนไปแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบไปเข้าไปทำอะไรเข้าไปช่วยคุยก็ไม่ได้ผลนะคะแล้วก็เสียงมันเหมือนจะดังขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองทางเขตเองเข้าไปเขาก็ไม่มีผลอะไรค่ะเราเป็นคนประมาณนี้มานานยังครับตั้งแต่โอเป็นปีแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วใช่ค่ะเราคือเราเคยไปแจ้งทางวัดก็ไม่ใช่เคยค่ะแล้วก็โทรไปแล้วเนาะคนรับสายก็น่าจะเป็นพระท่านนี่แหละค่ะเห็นว่าท่านรับปากแล้วแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเงี้ยค่ะเราคุยเจ้าวัดวัดอะไรนะครับพี่เกศวัดกรมพุทธรังสีค่ะตรงพุทธมณฑลสาย3ค่ะเราจำเป็นที่คุยเจ้าวัดน่าจะใช่อ่ะค่ะเพราะว่าเป็นเบอร์โทรติดต่อโดยตรงค่ะคุยแล้วหลังจากนั้นก็ยังเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเหมือนเดิมค่ะก็คือรับปากไปแล้วแล้วไม่เข้าใจตอนแรกก็คือคิดว่าน่าจะจบเรื่องแล้วเพราะได้คุยกับทางวัดแล้วเงี้ยค่ะปรากฏว่าก็เหมือนเดิมแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปก็ไปตอนที่งานเลิกแล้วอะไรเงี้ยค่ะบางทีแล้วก็ไปถึงก็บอกว่าไม่สามารถทำอะไรได้ก็มีเหมือนกันนะคะเราได้สอบถามตำรวจไหมว่าเขามีในขออนุญาตไหมฮะในขออนุญาตการในการใช้เสียงไม่มีค่ะแต่ว่าทราบจากเขตเพราะว่าเราเองก็ติดต่อทางเขตด้วยเนาะเขตบอกว่าไม่มีใบแจ้งว่าขออนุญาตใช้เครื่องเสียงค่ะไม่มีด้วยค่ะไม่มีค่ะสำนักงานเขตอะไรครับทวีวัฒนาค่ะถ่ายสิ่งแวดล้อมปืนเนี่ยที่เรายิงเห็นพบยิงอ่ะยิงบ่อยไหมครั้งนั้นนะคะเต็มๆแต่ว่าครั้งอื่นเนี่ยจะเป็นเรื่องใช่ไหมเป็นเรื่องของแบบการเปิดเพลงเสียงดังมากๆเลยอะค่ะการยิงปืนยิงที่แบบเยอะมันยิงดังขนาดไหนมีคลิปนะคะก็แบบหลายนัดอยู่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเสียงปืนนะคะครับค่ะตอนนี้คือเราอยากให้ดำเนินการยังไงนะครับก็เข้าใจว่าเป็นแบบวัฒนธรรมเนาะเป็นการทำบุญอย่างนึงเพียงแต่ว่ามันต้องไม่เบียดเบียนใครดังนั้นเนี่ยถ้าอยากได้บุญก็ช่วยลดเสียงลงมานิดนึงคือไม่ได้บอกว่าไม่ให้จัดงานนะคะเพราะเราเข้าใจดีเราก็เป็นชาวพุทธคนนึงเหมือนกันเนี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้ลดเสียงลงหน่อยในวันเสาร์อาทิตย์นะคะทางเราจะได้พักผ่อนได้บ้างอะค่ะบ้านเราอยู่ห่างจากวัดเยอะไหมไม่เยอะเลยค่ะประมาณ500เมตรเองค่ะแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาว่าไงกับบ้านที่เราคืออันนี้เนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าตำรวจอะค่ะเขาบอกว่ามีคนร้องเรียนเยอะแล้วเขาก็เบื่อมากเลยที่เขาต้องมาตามพวกเคสแบบนี้แล้วเขาไปถึงเขาไม่สามารถทำอะไรได้บางทีคุยกับเจ้าภาพคุยกับคนที่มาจัดพวกเสียงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ยอมฟังเงี้ยค่ะเขาบอกเขาเบื่อมากค่ะเบื่อแล้วนะเขาเบื่อที่จะมาแบบนี้เพราะว่ามีคนร้องเรียนเยอะแล้วเขาไม่ดำเนินการเกี่ยวกับว่าลดใช้เสียงหรือว่าห้ามยิงปืนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่สามารถทำตรงนั้นได้ค่ะไม่มีใครฟังเขาคือตำรวจเขาว่าอย่างนี้แล้วนะคะในการยิงปืนสามารถดำเนินคดีได้เขาบอกไหมไม่ค่ะทุกคนดูเหมือนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเป็นเอกสิทธิ์พิเศษอ่ะไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมต่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะสอนออะไรครับศาลาธรรมศพค่ะธรรมศาลาธรรมศาลาป่ะคะค่ะคือผมเห็นแล้วผมไม่สบายใจจริงๆนะผมรู้สึกว่ามันดังเกินไปอ่ะคือผมเห็นคลิปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้ดังขนาดนั้นนะผมก็พอเข้าใจได้นะดินนะเข้าใจได้ว่ามันพอไอ้นี่แต่พอฟังคลิปอย่างบ้านเขาอยู่ห่างวัด500เมตรนะ500เมตรสำหรับผมมันไม่ใกล้นะมินิวมันคือมันอยู่ในระยะที่มันพอประมาณซึ่ง
ถ้าบ้านอยู่ติดวัดสัก30เมตรพี่เข้าใจได้นะเสียงอย่างเงี้ยแต่การที่บ้านอยู่ห่าง500เมตรหรือครึ่งกิโลอ่ะเสียงมันไม่ควรจะดังได้ขนาดนี้ไงโอ้โหถ้าบ้านอยู่ห่างจากวัดใกล้กว่านี้มันยิ่งหนักกว่านี้อีกเหรออะไรครับให้ดูอะไรฮะท่านผอ.เขตกิตติมานิ่มน้อยปัจจุบันใช่ไหมท่านปัจจุบันเนาะเดี๋ยวค่อยประสานท่านครับเดี๋ยวประสานให้นะครับผมว่าจะแก้ปัญหาได้คือตอนนี้ท่านเจ้าอาวาสเองเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งท่านได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเหมือนกันเป็นชาติหน้าจ่าฮะท่านรักษาราชการราชการนะครับจริงๆวัดใช่ไหมจริงๆวัดต้องไม่ให้จัดเลยถ้าควบคุมไม่ได้ก็ต้องไม่ให้จัดเข้าใจว่าเป็นเรื่องบุญแต่ว่ามันต้องไม่ไปเหยียดเยียนใครอ่ะมันไม่บุญหรอครับเป็นที่บาปคือให้จัดได้งานบวชแต่ว่าควบคุมเนี่ยครับคือสถานนั่งหลังวัดเนาะแต่นี่คือระดับความดังที่แบบข้างหลังวัดจะได้ยินหมดเลยอ่ะเพราะว่าจะแบบบ้านอยู่ตรงนั้นเนาะถ้าเป็นอย่างนี้ต้องวัดขอทีนะถ้าเกิดทุกร้านหน่อยก็เริ่มตั้งแต่หกโมงถึงเราทำงานมาทั้งอาทิตย์แล้ววันเสาร์อาทิตย์จะเป็นวันพักผ่อนเนาะบางทีเป็นชั่วโมงเลยค่ะอย่างเงี้ยแหละเรื่อยๆเนาะคนหลังวัดต้องรับรู้หมดอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะใช่นะมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยค่ะทุกเสาร์อาทิตย์เลยก็ว่าได้เนาะแล้วระดับเสียงเนี่ยบอกไปก็ไม่ปรับสักทีเนาะ